Healthy Hours สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Healthy Hours รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Hours รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะพบกับหมอจอยเช่นเคยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เราจะมาเอาใจสายฟิตสายแข็งกันบ้างเราจะมาพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายค่ะเพราะว่าหลายๆครั้งหลายๆคราวเหลือเกินที่เราได้ยินข่าวว่านักวิ่งมาราธอนเกิดเสียชีวิตกระทันหันระหว่างวิ่งหรือระหว่างออกกำลังกายอย่างหนักดังนั้นวันนี้เราจะต้องทำความเข้าใจกันค่ะว่าเราจะเตรียมตัวตรวจสุขภาพหัวใจหรือว่าดูแลตัวเองยังไงก่อนที่เราจะออกกำลังกายอย่างหนักหรือว่าวิ่งมาราธอนวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยกับนายแพทย์เทิดพงษ์ยิ่งวิลาประเสริฐอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลเวชธานีหรือว่าหมอเจนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะหมอเจสวัสดีครับอย่างที่ได้เกริ่นไปนะคะหมอเจว่ามีนักวิ่งมาราธอนที่เราได้ยินข่าวกันว่าเกิดภาวะเสียชีวิตกระทันหันระหว่างออกกำลังกายสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยหมอเจพอเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการออกกำลังกายโดยทั่วไปนะครับมักจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างปลอดภัยมากๆเลยแล้วเราก็พยายามกระตุ้นให้คนทั่วไปเนี่ยออกกำลังกายประจำด้วยแต่นั่นไม่ได้รวมถึงการออกกำลังกายอย่างหนักหรือว่าวิ่งมาราธอนตามที่คุณหมอจอยได้บอกนะครับคือการวิ่งมาราธอนเนี่ยจะเป็นการออกกำลังกายที่ค่อนข้างเป็นอีกระดับนึงของการออกกำลังกายซึ่งเป็นระดับที่ระยะทางเนี่ยมันมากกว่าเวลานานกว่าแล้วก็ต้องใช้งานร่างกายหนักหน่วงกว่าเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายโดยการวิ่งมาราธอนเนี่ยสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้ฝึกซ้อมมาก็อาจจะมีอันตรายอยู่บ้างหรือถ้าเกิดคนที่วิ่งมาราธอนนั้นน่ะมีโรคประจำตัวอยู่แต่ว่าไม่เคยตรวจสุขภาพเลยไม่เคยเช็คเลยแล้วมาออกกำลังกายแบบวิ่งมาราธอนอาจจะเป็นไปได้ว่าสามารถทำให้โรคประจำตัวนั้นอยู่นั้นน่ะอาจจะแสดงอาการกำเริบออกมาขณะวิ่งหรือหลังวิ่งภายในไม่กี่ชั่วโมงตัดมาก็ได้การเสียชีวิตขณะวิ่งมาราธอนนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยก็คงจะหลีกหนีไม่พ้นจากโรคหัวใจนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจกำเริบฉับพลันที่เกิดจากเส้นเลือดหัวใจอุดตันฉับพลันหรือจะเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะฉับพลันที่เกิดขึ้นมาณตอนนั้นก็ได้ครับอันนี้มักจะเป็นสาเหตุหลักๆที่พบขณะออกกำลังกายอย่างหนักหรือวิ่งมาราธอนนั่นเองครับถ้าอย่างนั้นก็คือหมายความว่าคนที่วางแผนที่จะวิ่งมาราธอนหรือว่าออกกำลังกายอย่างหนักก็ควรที่จะมาตรวจสุขภาพถูกไหมคะหมอเจเพื่อที่จะดูว่าเรามีโรคหัวใจบางอย่างอะไรซ่อนเร้นอยู่ไหมหรือว่าร่างกายเราฟิตพอที่จะออกกำลังกายหนักหรือเปล่าถูกต้องครับถ้าเกิดเราต้องการออกกำลังกายอย่างหนักหรือว่าต้องการวิ่งมาราธอนอันนี้เราควรเช็คสุขภาพประจำปีก่อนอยู่แล้วหรือเช็คสุขภาพก่อนวิ่งอยู่แล้วนะครับเพื่อดูว่าร่างกายเราพร้อมแค่ไหนหรือว่ามีโรคประจำตัวอะไรที่ยังไม่ได้รักษาหรือเปล่าเพื่อไม่ให้โรคเหล่านี้แสดงอาการออกตอนวิ่งนะครับการตรวจที่เหมาะสมหมอเจคิดว่าควรตรวจอะไรบ้างคะเราแนะนำแค่เช็คสุขภาพทั่วไปนะครับอย่างเช่นเช็คน้ำตาลเบาหวานความดันไขมันแล้วก็พวกคลื่นฟ้าหัวใจเบื้องต้นเอ็กซเรย์ปอดนะครับเพื่อดูว่ามีพวกโรคต่างๆเนี่ยซ่อนอยู่หรือเปล่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดสมมติอายุเริ่มเข้าสู่วัยกลางคนอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็ทำให้ตรวจสุขภาพเช็คร่างกายกันปีละครั้งอยู่แล้วนะครับแต่โดยเฉพาะพวกกลุ่มนักกีฬาที่ออกกำลังกายอย่างหนักหรือว่าในกลุ่มคนวิ่งมาราธอนเนี่ยเรายิ่งแนะนำใหญ่เลยครับว่าควรจะเช็คสุขภาพร่างกายเช็คความพร้อมก่อนที่จะออกวิ่งมาราธอนเพราะว่าพวกนี้สมมติถ้าเกิดเรามีโรคอะไรที่มันไม่แสดงอาการออกมาเนี่ยการวิ่งมาราธอนหรือการใช้ร่างกายอย่างหนักในขณะนั้นเนี่ยครับมันสามารถกระตุ้นให้โรคต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันแสดงอาการออกมาได้ที่เราจะเห็นว่าบางคนวิ่งมาราธอนเสร็จปั๊บก็อาจจะมีอาการหน้ามืดเป็นลมวูบหมดสตินะครับจนกระทั่งบางคนก็อาจจะเสียชีวิตระหว่างวิ่งมาราธอนเราก็มีให้เห็นกันเรื่อยๆนะครับซึ่งในตรงเนี้ยมักจะเกิดจากคนที่มีโรคประจำตัวแล้วก็ไม่รู้ไม่ได้รักษาแล้วก็ไปวิ่งมาราธอนแล้วก็แสดงอาการออกตอนวิ่งมาราธอนนั่นเองครับอย่างเช่นคนที่อาจจะมีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นเบาหวานหรือว่ามีไขมันในเลือดสูงเงี้ยค่ะหมอเจจริงๆเขาก็ยังสามารถออกกำลังกายได้ใช่ไหมคะหรือว่าเราจะต้องระวังอะไรเป็นพิเศษถ้าคนไข้ที่เริ่มมีโรคประจำตัวบางอย่างแล้วจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยนะครับเราแบ่งเป็น2เลเวลก็คือเป็นเลเวลทั่วไปเลเวลธรรมดาตัวอย่างเช่นการวิ่งจ็อกกิ้งประจำวันทั่วไปแบบนี้นะครับสามารถทำได้เลยอาจจะไม่จำเป็นต้องเช็คสุขภาพก่อนออกกำลังกายแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการออกกำลังกายที่หนักขึ้นตัวอย่างเช่นอาจจะเริ่ม
อยากจะวิ่งฮาล์ฟมาราธอนอยากวิ่งฟูลมาราธอนหรืออยากจะเป็นนักกีฬาเล่นกีฬาชนิดนั้นชนิดนี้เนี่ยนะครับอันนี้ผมแนะนำเป็นอย่างยิ่งเลยครับว่าควรเช็คสุขภาพร่างกายก่อนเพราะอันนี้มันไม่ใช่เลเวลทั่วไปที่ปลอดภัยเป็นเลเวลที่ปลอดภัยสำหรับคนที่ไม่มีโรคแต่เป็นเลเวลที่ไม่ปลอดภัยสำหรับคนที่มีโรคซ่อนอยู่แล้วไม่รู้ตัวครับถ้าอย่างนี้แล้วหมอเจแนะนำสำหรับกลุ่มคนธรรมดาทั่วไปนะคะที่อาจจะต้องการออกกำลังกายเพื่อให้หัวใจเราแข็งแรงขึ้นหมอเจแนะนำยังไงคะเราแนะนำแล้วเราก็พยายามกระตุ้นให้คนทุกคนเนี่ยนะครับใช้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลานะครับคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยเนี่ยผมก็แนะนำว่าถ้าเราจะเริ่มต้นออกกำลังกายเนี่ยนะครับเราควรจะเริ่มต้นแบบน้อยๆก่อนตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นเดินเร็วแต่อาจจะใช้เวลานานหน่อยอย่างน้อย10นาที15นาทีเป็นขั้นต่ำแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาไปเป็น20 30นาทีจนกระทั่งเราเดินเร็วได้ที่และหรือออกกำลังกายณขณะนั้นเนี่ยได้ที่และนะครับรู้สึกว่าไม่เหนื่อยมากในขณะนั้นเนี่ยร่างกายเราจะบอกเราเองครับว่าเราอยากจะออกกำลังกายที่หนักขึ้นนะครับเราอาจจะเปลี่ยนจากเดินเร็วเป็นวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดอันนี้จะเป็นการออกกำลังกายที่ปลอดภัยสำหรับคนทั่วไปครับแล้วถ้าสำหรับคนที่เป็นสายแข็งอยากจะวิ่งมาราธอนจริงๆหมอเจแนะนำว่าเขาจะต้องเฝ้าระวังจุดไหนเป็นพิเศษไหมคะเป็นคำถามที่ดีนะครับถ้าคนที่ต้องการออกกำลังกายแบบหนักขึ้นมานะครับหรือเกินปกติที่คนทั่วไปเขาออกกันนะครับผมจะเอาสแตนดาร์ดเป็นวิ่งจ็อกกิ้งแล้วกันนะครับเพราะเป็นคนทั่วไปสามารถทำได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการวิ่งสปรินต์นะครับหรือพวกนี้คือวิ่งอย่างรวดเร็วนะวิ่งเพื่อทำเวลาหรือออกกำลังกายโดยการวิ่งแบบอย่างหนักหน่วงก็คือพวกวิ่งฮาล์ฟมาราธอนวิ่งมาราธอนเนี่ยนะครับสิ่งแรกสำคัญก่อนผมให้ไปเช็คสุขภาพก่อนเลยครับถ้ามีโรคประจำตัวผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งทำเพราะพวกนี้ถ้ามีโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงที่ไม่ได้ควบคุมผมก็จะไม่ให้วิ่งควรจะรักษาก่อนเพราะในขณะที่ออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงความดันพวกนี้มันสามารถทะลุสูงขึ้นไปได้มากกว่านี้อีกหรือมีเบาหวานที่ไม่ได้คุมมีไขมันที่ไม่ได้คุมมีโรคหัวใจอยู่เนี่ยครับพวกสายที่ต้องการวิ่งมาราธอนเนี่ยไปเช็คก่อนเลยนะครับถ้าเจอรักษาก่อนเลยแต่ถ้าเช็คแล้วดูร่างกายแข็งแรงดีนะครับผมก็จะแนะนำให้ฝึกซ้อมเป็นอะไรที่สำคัญสุดที่ทำให้เราปลอดภัยการฝึกซ้อมประจำนะครับโดยไม่หักโหมนะครับค่อยๆเพิ่มเลเวลไปเรื่อยๆค่อยๆเพิ่มระยะทางไปเรื่อยๆอันนี้สามารถทำให้เราออกกำลังกายผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยแต่ถ้าหากเราขาดการฝึกซ้อมนะครับวันดีคืนดีเราอยากวิ่งมาราธอนจาก10กิโลแล้วอัดเข้าไปเลย42กิโลอันนี้ผมบอกเลยว่าอันตรายแน่นอนครับนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกซ้อมที่ดีก็คือจาก10กิโลค่อยๆเพิ่มนะครับอาจจะเป็น15กิโล20กิโลแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปเป็น25กิโล30กิโลจนกระทั่งได้ถึงฟูลมาราธอนทั้งหมดที่ใช้เวลานะครับไม่ได้เกิดขึ้นได้เพียงเดือนเดียวนะครับอาจจะต้องใช้หลายเดือนเลยทีนี้เวลาคนส่วนใหญ่ไปออกกำลังกายอะค่ะหมอเจมีตัวช่วยค่ะสมาร์ทวอชค่ะหมอเจแนะนำวิธีการที่คนทั่วไปอาจจะมีอุปกรณ์ตัวช่วยเหล่านี้ค่ะเขาจะมอนิเตอร์ตัวเองง่ายๆยังไงได้บ้างค่ะในสมัยก่อนเนี่ยครับสมาร์ทวอชเนี่ยไม่มีเลยนะครับสมาร์ทวอชเนี่ยเพิ่งเข้ามาในช่วงหลังๆนี่เองนะฮะต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ที่ไม่มีสมาร์ทวอชกันเลยเนี่ยเราก็ออกกำลังกายกันได้ครับเราก็มีนักวิ่งมาราธอนเราก็มีนักกีฬาเรามีระบบที่เราเรียกว่าการมอนิเตอร์ตัวเองพูดง่ายๆคือพวกนี้ให้ดูการหายใจการออกกำลังกายที่พอดีเนี่ยการหายใจเนี่ยจะต้องเป็นแบบว่าให้ลองพูดประโยคสั้นๆแล้วพูดผ่านตัวอย่างเช่นสวัสดีครับผมชื่อนี้ชื่อนี้บ้านอยู่จังหวัดนี้ถ้าเราพูดแบบนี้ผ่านเนี่ยก็ยังสามารถบอกได้ว่าการออกกำลังกายนั้นน่ะเป็นระดับที่พอดีพอดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รู้สึกว่าการหายใจเราเริ่มหายใจถี่มากขึ้นหรือพูดได้แค่เป็นคำๆแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าร่างกายเรากำลังเหนื่อยเกินไปแล้วอันนี้เราต้องเริ่มชะลอการออกกำลังกายหรือต้องชะลอความเร็วนะครับไม่ให้มันเร็วไปมากกว่านี้แต่ในปัจจุบันนะครับที่เรามีสมาร์ทวอชเนี่ยเราก็จะมีค่าต่างๆให้อ่านมากมายซึ่งค่าเหล่านี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าอาจจะเชื่อถือได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเนื่องจากมันไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์มันก็ยังมีความคลาดเคลื่อนของการเคลื่อนไหวข้อมือพอสมควรนะครับในขณะวิ่งโดยเฉพาะยิ่งวิ่งเร็วเท่าไหร่เนี่ยอัตราที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนในการอ่านค่าต่างๆยิ่งมากขึ้นนะครับอย่างในสมาร์ทวอชเนี่ยถ้าจะดูเนี่ยนะครับผมแนะนำให้ดูค่าเดียวเลยก็คือค่าฮาร์ทเรทส่วนมากเนี่ยนะครับเราจะดูที่ประมาณโซน3โซน4ซึ่งคิดเป็นประมาณ 80% ของ maximum heart rate นะครับช่วงประมาณ 80% ของ maximum heart rate เนี่ยช่วงนั้นจะเป็นช่วงค่าที่ค่อนข้างจะปลอดภัยอยู่ในการออกกำลังกายนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดว่ามันเกิน 80% ของ maximum heart rate ไปเรื่อยๆนะฮะหรือใน smartwatch เนี่ยถ้าเกิดเราดูแล้วมันขึ้นไปโซน5เนี่ยนะครับอันนั้นเราอาจจะชะลอความเร็วในการออกกำลังกายพูดง่ายๆคือโซน5เนี่ยก็เหมือนกับการออกกำลังกายที่เราเริ่มดูการหายใจแล้วหายใจได้เป็นครั้งๆพูดเป็นคำๆแล้วต้องหยุดหายใจส่
วนท่านอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำเลยนะครับเนื่องจากการวัดความดันของสมาร์ทวอชเนี่ยก็ไม่ได้ใช้หลักการวัดความดันที่ถูกต้องเท่าไหร่นะแล้วการวัด VO2 max ก็จะเป็นการวัดทางอ้อมนะครับซึ่งก็ไม่มีประโยชน์มากนักในคนไข้ที่ออกกำลังกายทั่วไปนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าคนที่ออกกำลังกายโซน3โซน4เป็นประจำช่วงระยะเวลาหรือว่าความถี่ในการออกกำลังกายหมอเจนแนะนำว่าควรจะบ่อยแค่ไหนยังไงคะเราแนะนำสำหรับคนออกกำลังกายเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราอาจจะเซตทาร์เก็ตแรกเนี่ยนะครับไว้ที่ประมาณ30นาทีต่อวันอย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์อันนี้ก็จะเป็นเป้าแรกนะครับที่ทำให้ร่างกายเราสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราออกกำลังกายได้เป้าแรกไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยครับเราอาจจะขยับเป้าที่1นะครับมาเป็นเป้าต่อไปนะครับก็คือออกกำลังกายปานกลางแบบนี้นะครับให้ได้ประมาณ45นาทีต่อวันอย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์ก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นไปอีกอันนี้เป็นเป้าที่ผมแนะนำนะครับแต่ผมย้ำนะครับว่าจะต้องมีวันพักการออกกำลังกายทุกวันเนี่ยนะครับอาจจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยอักเสบหรือร่างกายอ่อนเพลียได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะมีวันพักบ้างอย่างน้อยก็2วันต่อสัปดาห์อาจจะสลับ3วันพัก1แบบนี้ก็ได้เพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันได้ฟื้นฟูแล้วถ้าสมมุติคนที่สายฟิตสายแข็งเลยอะค่ะหมอเจอยากออกกำลังกายแบบ HIIT exercise คือออกกำลังกายแบบ high intensity เลยออกกำลังกายอย่างหนักเลยอาจจะเป็นโซน5เลยจริงๆก็ควรจะมีหลักการในการออกกำลังกายคล้ายๆกับระดับปานกลางไหมคะถ้าถามว่าออกกำลังกายอย่างหนักเนี่ยนะครับผมไม่ต้องบอกเลยว่ายิ่งหนักเท่าไหร่ก็ต้องยิ่งพักมากเท่านั้นตัวอย่างเช่นนักกีฬาวิ่งมาราธอนเนี่ยครับถ้าเราไปคุยกับคนที่เขาวิ่งมาราธอนบ่อยๆเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องบอกเลยว่าก่อนเขาวิ่งมาราธอนเขาต้องพักเลยเพื่อให้กล้ามเนื้อหรือร่างกายเขาฟื้นฟูทั้งหมดไม่มีอาการอ่อนล้าเหนื่อยล้าหลงเหลืออยู่แล้ววันนั้นเขาถึงจะไปวิ่งมาราธอนได้แบบเต็มที่กลับกันถ้าวันไหนที่เขาไม่ได้พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับแล้ววันต่อไปเขาต้องไปวิ่งมาราธอนเนี่ยเขาจะทำได้ไม่ค่อยดีแต่ถ้าอย่างเราพูดถึงการออกกำลังกายที่เราเรียกว่า HIIT เนี่ยนะครับ HIIT เนี่ยนะครับย่อมาจาก High Intensity Interval Training นะครับก็แปลตรงตัวเลยการออกกำลังกายที่หนัก Interval ก็คือเป็นช่วงๆแล้วก็ลงมาถึงช่วงปกติสลับกับขึ้นไปหนักแล้วก็พักลงมาช่วงปกติเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นหรือทำให้ศักยภาพในการออกกำลังกายเราดีขึ้นซึ่งเป็นข้อดีและควรทำบ้างเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะครับ HIIT เนี่ยมันมีหลายแบบเลยนะครับทั้ง HIIT ที่เกิดจากการวิ่งนะครับหรือที่เป็นแอโรบิกเป็นบอดี้เวทการออกกำลังกายที่ดีควรจะมีหลายรูปแบบไม่ควรซ้ำแพทเทิร์นเดิมเพื่อให้ร่างกายเราได้ใช้งานกล้ามเนื้อครบทุกส่วนแล้วก็เราแนะนำให้ทำ HIIT เนี่ยนะครับหรือ HIIT บ้างนะครับใน1สัปดาห์เนี่ยนะครับในการทำ HIIT แต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็จะทำให้หัวใจเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นมันเหมือนการเทรนนิ่งหัวใจครับทำให้หัวใจเนี่ยเจอภาระงานที่หนักขึ้นเพราะนั้นหัวใจเนี่ยมันก็จะต้องเตรียมพร้อมหรือแข็งแรงขึ้นเพื่อรับภาระงานนั้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นการทำ HIIT บ้างเนี่ยนะครับก็จะทำให้ร่างกายกับหัวใจเราแข็งแรงขึ้นนั่นเองครับดีนะครับผมแนะนำให้ทำแล้วถ้าระหว่างทำอะค่ะหมอเจเราจะต้องสังเกตอาการยังไงบ้างคะว่าเอ้ยเราทำHIIT อยู่แต่จังหวะเนี้ยคือเราอาจจะออกกำลังกายหนักเกินไปหรือว่าเริ่มมีผลเสียกับหัวใจเราแล้วหมอเจแนะนำยังไงคะถ้าออกกำลังกายแล้วมีอาการต่อไปนี้ควรจะรีบปรึกษาแพทย์ทันทีนะครับใจสั่นแน่นหน้าอกหน้ามืดหน้าซีดหรือเริ่มรู้สึกว่าเคยออกกำลังกายเท่านี้ได้แต่ปัจจุบันออกกำลังกายได้น้อยลงและเริ่มรู้สึกมีอาการเหนื่อยแล้วอาการเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นข้อบ่งชี้ในการพบแพทย์เพื่อตรวจหาโรคทันทีไม่ควรรอชัดเจนนะคะว่าวันนี้วิธีการเตรียมตัวก่อนที่เราจะออกกำลังกายเราต้องตรวจสุขภาพว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรอยู่ไหมมีโรคบางอย่างที่เราจะต้องควบคุมให้ดีก่อนไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูงก็ดีแล้วเราจะมอนิเตอร์ตัวเองยังไงแม้ว่าเราอาจจะไม่มีสมาร์ทวอชเป็นตัวช่วยเราก็สามารถประเมินตัวเองระหว่างออกกำลังกายได้และสิ่งสำคัญอาการค่ะที่เราจะต้องเฝ้าสังเกตเฝ้าระวังว่าเรามีอาการผิดปกติอย่างที่หมอเจบอกไปหรือเปล่าเพื่อที่จะมาพบแพทย์เพื่อที่จะตรวจค้นให้แน่ใจว่าเรายังฟิตพอที่จะออกกำลังกายได้ไหมและอย่าลืมนะคะการออกกำลังกายที่หมอเจแนะนำว่าผสมผสานหลายๆแบบหลายๆวิธีเพื่อให้ร่างกายได้ใช้งานทุกส่วนและอย่าลืมพักระหว่างออกกำลังกายด้วยนะคะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณหมอเจมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพและการออกกำลังกายที่ดีขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับเราพบกันใหม่กับ Healthy House รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีสวัสดีค่ะ